ช่วง Crispy and Trendy กรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกิสำหรับใครที่ชื่นชอบการกินน้ำพริกวันนี้อาจารย์มีเมนูน้ำพริกกุ้งกรอบมาฝากกันนะครับสูตรนี้รับรองกรอบอร่อยกินเพลินเชียวแล้วก็ทำไม่ยากด้วยนะเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ตราโกกิติดบ้านไว้อย่างแป้งทอดกรอบ Hot and Spicy 2 in 1กระเทียมพริกไทยตราโกกิก็สามารถทำเมนูกรอบอร่อยได้แล้วนะครับอย่าลืมนะมีผลิตภัณฑ์ตราโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนครับเมนูน้ำพริกกุ้งกรอบวิธีทำใส่แป้งทอดกรอบ Hot and Spicy 2 in 1กระเทียมพริกไทยตราโกกิลงในภาชนะตามด้วยผงสไปซี่ในซองจากนั้นใส่กุ้งฝอยเคล้าผสมให้เข้ากันนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ใส่กุ้งฝอยกรอบที่ทอดไว้ลงในภาชนะตามด้วยกระเทียมไทยเจียวกรอบกระเทียมจีนเจียวแผ่นหอมแดงเจียวกรอบใบมะกรูดทอดกรอบพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบพริกขี้หนูป่นน้ำตาลทรายผงมะนาวและผงกระเทียมในซองคลุกเคล้าให้เข้ากันตักน้ำพริกกุ้งกรอบลงบนถาดสำหรับอบเกลี่ยให้ทั่วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ150องศาเซลเซียสประมาณ10นาทีพักไว้ให้เย็นจากนั้นตักใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูน้ำพริกกุ้งกรอบทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมเลยคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ